สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับวันอังคารที่4สิงหาคม2563นะครับขออ่านมติชนด้านหนึ่งกับข่าวสดหน่อยนะครับเพื่อแฟนรายการจะได้ทราบด้วยนะครับด้านบนลงมามองลงมาข้างล่างเลยนะครับข่าวที่4นะครับขอบคุณมติชนครับมติรื้อมาตรา256ขอเสียงภูมิใจไทยหนุนประชาธิปัตย์ชิงยื่นแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยลั่น1ปีได้ฉบับใหม่ก้าวไกลชี้เป็นทางรอดประเทศนรมนไขก๊อกโฆษกรัฐบาลสมศักดิ์โต้ After Shock ม็อบแฮร์รี่พอตเตอร์พรึบป้องประชาธิปไตยนะครับนี่ภาพพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2กทม.นะครับพร้อมเยี่ยมชมตัวอย่างอาคารที่ก่อสร้างคอนโดมิเนียมครับอันนี้ดึงต่างชาติเที่ยวในไทยเที่ยวคุ้งบางกระเจ้าพิพัฒน์ชี้1ล้านคนพักในประเทศสิงหาคมเชิญทูตสื่อทัวร์นำร่องดันเฟส2อันแพ็คเกจจูงใจช่วงปลูกเศรษฐกิจหลังปรับครม.นะครับอันนี้อยู่เป็นประชาธิปไตยแหว่งว่าแหว่งแบ่งบานเสียงหนุนเสียงต้านบุญปมแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ด้านล่างอ่ะมาขวามือก่อนแล้วกันนะครับเสกคาถากลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและมอเกษตรแต่งกายชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ชุมนุมเสกคาถาพิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับเมื่อคืนถ้าใครสนใจนะครับไปดูคลิปในช่องชีพธรรมคำวิเศษนะครับผมทำย้อนหลังไว้เมื่อคืนนะครับติดตามจาก Twitter ครับ106ฐานสหรัฐร่วมฝึกไทยบิ๊กแดงฆ่าโทษห้ามพลาดกองทัพบกแจ้งฐานสหรัฐ106นายฝึกในไทยมั่นใจคุมได้กักตัว14วันไทยพบอีกโควิด3รายบินมาจากอินเดีย UAE ครับนัดแรกครับนายวิชามหาคุณเป็นประธานประชุมนัดแรกคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคำสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทกระทิงแดงนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกเตือน4จังหวัดท่วมหนักพบร่างผอ.เหยื่อพายุนะครับอัยการแจงวันนี้สอบไม่ฟ้องบอสวิชาตั้ง4อนุแกะรอยผลชันสูตรพยานเอกไร้ถูกยิงหัวกระแทกนะครับเส้นทางลือรัฐธรรมนูญไขกุญแจมาตรา256นะครับช่วยท่วมตรวจตะเวนชายแดนอดีตทหารลงพื้นที่ช่วยประชาชนน้ำท่วมนะครับที่ตำบลเดนเหล็กอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ SA นะครับของการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวการพัฒนาโครงสร้างการมาตรฐานนักวิชาการนะครับอนุทินชงร่างกฎหมายยาเสพติดปลูกกัญชาที่บ้านนะครับนี่ฮะนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนนะครับหน้าหนึ่งของมติชนมาดูข่าวสดกันบ้างครับนี่ผมอ่านจากแอป Ubi ที่ผมซื้อมาอ่านเป็นเวลาหลายปีนะครับก็ถือว่าได้อ่านให้แฟนรายการด้วยโอเคครับหน้าหนึ่งนะครับลงมาเลยนัดเดทเพราะมีครอบครัวยาย่าคนที่ใช่นะชาติขายการ์ตูนแฮมทาโร่นะฮะโจรเหี้ยมปัดคอชิง5บาทนะครับชิงทอง5บาทโอเคปกป้องประชาธิปไตยครับกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยและมอเกษตรจัดชุมนุมเสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตยโดยแต่งกายในธีมแฮร์รี่พอตเตอร์มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากชูไม้กายสิทธิ์ได้ความมุ่นมนจากประเทศไทยนะฮะอันนี้เมื่อวานนักเรียนครับหน้าทำเนียบนักเรียนหญิงม.1 นะครับโรงเรียนปัญญาวรคุณเท้าพลิกตกลงในท่อน้ำระหว่างที่ประตู4ทำเนียบรัฐบาลระหว่างกับจากทัศนะศึกษาพิพิธภัณฑ์ต้านโกงนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์คึกเสกคาถาชูไม้กายสิทธิ์ขับไล่ครับม็อบพ่อมดแม่มดพรึบนัดยกระดับชุมนุมแฉกลุ่มอาชีวะอยู่กปปส.นี่ไปดูในช่องผมได้นะครับเมื่อวานทำไว้เพื่อไทยยื่นตู่หยุดคุกคามนักศึกษาก้าวไกลจี้ฟังทำตามด้วยนะครับม็อบนักศึกษาชมมุกใหม่แต่งตัวแฮร์รี่พอตเตอร์เสกคาถาประชาธิปไตยคนร่วมคึกคักเพจดังแฉแกนนำอาชีวะช่วยชาติร่วมชุมนุมกปปส.แถมโผนะครับ
เก็บหอยชาวบ้านชาวบ้านนะครับและนักท่องเที่ยวเก็บหอยหลักชนิดนะครับหอยแมงภู่หอยตลับหอยจอบที่ซัดมาขึ้นฝั่งที่หาดจอมเทียนครับอันนี้โจรโหดตำรวจนำตัวจับกุมนายลาพิษทรัพยานนโจรโหดปาดคอชิงสร้อยเหล็กข้อมือและแหวนผู้ดูแลพาร์ทเมนต์ตึกวนนท์27โดยวนกลับมาก่อเหตุสยองเพราะใส่เครื่องประดับมีค่าเพื่อไทยชูไทม์ไลน์แก้รัฐธรรมนูญ1ปีหึงทวีสินรุ่นโคศกรัฐบาลนะครับบิ๊กตู่อนุมัติลาออกดลุมนมีผล30กรกฎาคมหงุดหงิดข่าวเตอร์ช็อกหลังปรับครม.ครับน้ำใจตำรวจทหารนะครับที่ช่วยเหลือนะครับสั่งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผบ.ตล.สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่ที่น้ำหลากท่วมระดมยานพาหนะช่วยเหลือประชาชนนะครับสลดนักเรียนผอ.จมน้ำ2ศพนะครับตุเตือน32จังหวัดรับมือห่วงกทม.ฝนถล่ม 70% ครับครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามช่อง YouTube ชิปทำข่าวพิเศษนะครับขอบคุณข่าวสดและมติชนด้วยนะครับสำหรับหน้า1ครับบันทึกไว้นะครับวันที่4สิงหาคม2563นะครับ6 โมง 51 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับผมชิปทำข่าวพิเศษสวัสดีครับ